กิลตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่เยี่ยมคนรีดูบ้านแล้วเรานั่งอะไรไปเนี่ยรถอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกซาเล้งไหมเรียกสามล้ออันนี้แม่นะคะอันนี้คือที่ไหนนะอันนี้จังหวัดอะไรนะบ้านมูโนะจังหวัดนราธิวาสสวยบ้านมูโนะนราธิวาสเหรอมูโมชุติโอ้มูโมชุติที่ใหญ่เลยอ่ะคือล่มลื่นมากค่ะเพื่อนๆแบบบรรยากาศนี่แบบไม่ต้องพูดถึงนี่แหละชีวิตของเลยนี่แหละชีวิตของชาวมุสลิมใครว่ามุสลิมนี่โหดร้ายไม่มีหรอกมาพูดเลยพูดเลยคือเข้าใจผิดแล้วจริงๆอ่ะชีวิตเขาดีจะตายง่ายๆไม่หยิ่งด้วยคนที่ดูอะไรคนโจมตีอ่ะไม่รู้จริงมามีอะไรในใจพูดเลยต้องมาใช้ชีวิตตรงนี้แล้วเราถึงจะรู้ว่าเขาอ่ะคือชีวิตที่ความเป็นอยู่ไงเขาอยู่แบบง่ายๆแต่เป็นสบายแล้วเป็นกันเองเนี่ยขนาดเราไม่รู้จักเขาอ่ะรู้จักแค่ไม่กี่ครั้งเขาดูแลเราเนี่ยอุโมงค์ดอกไม้เรามาดูมาดูบ้านนะคะคนที่เขาจนแบบอยากจะให้ทุกคนรู้นะคะว่าเราอ่ะอยู่สบายกว่าเขาเยอะมากนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็แบบดูสภาพบ้านเขาอยู่นะอันเนี้ยรถที่เรานั่งมา คือแบบในชีวิตเนี่ยครั้งที่2เคยขี่มานะครั้งแรกไปขี่ที่บ้านเพื่อนนะที่พังงาดูคือแบบ ไปเบ้อไปแล้วรถมาส่งนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านเขานะคะแต่ว่าจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะจะถ่ายให้ดูแค่รอบๆบ้านนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันเนาะเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเขาก่อนเนาะนะคะแล้วกันนะคะเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมานี่นะคะเพื่อนๆสภาพบ้านนะคือถ้าใครอยากช่วยเหลืออะไรยังไงนะเดี๋ยวหนูจะเขียนเบอร์โทรทิ้งไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ติดต่อมานะคะแต่ไม่ใช่เบอร์โทรของหนูนะจะให้ติดต่อมาทางเขาโดยตรงเลยเนาะว่าอยากช่วยอะไรยังไงเนาะดูสภาพบ้านเขาเพื่อนน่าสงสารมากนะคะทุกอย่างที่ได้มาก็คือของที่ได้รับบริจาคจากคนอื่นนะนะเพื่อนเพื่อนนะคือแบบสังกะสีอย่างเงี้ยดูสิแต่เขาก็มีความสุขกันนะใช่ไหมเอามาลองพูดสิว่าไม่หมายถึงว่าจะให้ถ้าใครอยากช่วยไงเงี้ยถ้าเกิดใครอยากจะช่วยก็ติดต่อมาอีกครั้งเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ช่วยคนที่ที่เขาลำบากกว่าคนที่เขาไม่มีโอกาสเราก็ช่วยเหลือกันไปเท่าที่เรามีแค่วิดีโอนี้ก็จบแค่นี้แล้วนี่อยู่ที่อะไรที่จังหวัดนราธิวาสสุไหงโกลกเดี๋ยวจะให้ที่อยู่ไปเนาะบ้านมูเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวหนูจะให้ที่อยู่เขียนที่อยู่ไว้แล้วให้ติดต่อมาเนาะนะคะโอเคส่วนวิดีโอนี้ก็ไปแล้วนะคะไม่ยาวเนาะ4 นาทีเองไปแล้วค่ะอัสสลามุอะลัยกุมมะอัสสลามอัสสลามุอะลัยกุมค่ะไปอันนี้คืองานที่แกทำนะคะดูงานคืองานของคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนมีเกียรติมากเลยนะนับถือเขานะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาก็ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือทำให้บ้านเมืองเราสะอาดได้อีกนะจริงๆเนี่ยงานเขานะแล้วก็ไปเรากลับกันค่ะนั่งซาเล้งกลับกันต่อเนาะบ๊ายนี่จะเดินรอเหรอกลับเอ๊ดูบ้านใหม่อันนี้คือบ้านเก่านั้นเรากำลังจะไปบ้านใหม่ใช่ไหมอยู่ตรงไหนอะมา
วยเนี่ยซุ้มประตูเนี่ยด่าว่าพี่มาสามมาเป็นมาเดินมาเป็นตั้งห้องงานมีมามีในตัวหนึ่งแต่ไม่สวยเฮ้ยไอตัวเล็กอะจดเลยเสื้อเล็กกับหูจดนายจดนายตอนเจ๊ตอนหันจดเขาก็อยู่กันอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนแบบใครจะบอกว่าสามชายแดนสามชายแดนภาคใต้น่ากลัวไม่จริงนะคะบอกเลยทุกคนน่ะชอบมองเขาเรียกว่าอะไรมองจุดดำมากกว่าจุดขาวนะคะจุดดำแค่จุดเดียวเองนะคะแล้วทุกคนก็มองว่ามันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วคนที่นี่เขาดีมากๆนะคะบอกเลยใช่คือเราจะว่าใครดีไม่ดีไม่ได้นะคะเราต้องตัดสินส่วนรวมนะไม่ใช่เอาความคิดตัวเองมาตัดสินนะคะจริงเห็นไหมเขาก็จะอยู่กันอย่างนี้นี่คือบ้านไหมนี่กลุ่มบ้านของน้องนะขนาดว่าขันเป็นคนอีสานแท้เลยจ้ะขันกันยังหมักนะจ้ะแบบชอบอ่ะชอบคือเขาเป็นเพื่อนกันบ้านเราถ้าไม่มีงานบุญหรือว่าถ้าไม่มีอะไรเขาจะไม่มาเจอกันใช่ไหมเขาจะไม่มาสังสรรค์กันใช่ไหมแต่คนที่เนี่ยคือถ้ามีอะไรเขาจะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องรอให้ถึงงานบุญหรืออะไรอ่ะเขาจะมาเจอกันตลอดเนื่องในวันอะไรก็ตามนะคะเขาจะมากินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนะคะเขาก็จะมาถามสารทุกข์สุขดิบกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ปล่อยแบบก็เหมือนเมื่อกี้ที่ถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะดูน้องแมวนั่งอยู่บนกำแพงอ่ะนะเขาจะไม่ทอดทิ้งกันนะเพราะเขาจะรักกันว่าง่ายๆเถอะนะคะบ้านหลังนี้สวยค่ะเพื่อนๆคือน้ำใจของคนที่นี่นะคือเขารวบรวมสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะจากเพื่อนบ้านด้วยกันเนาะคนในหมู่บ้านเดียวกันคือเข้ามาช่วยกันนะคะเพื่อนๆก็คือแบบก็คือทำดีเลยอะถ้าสำหรับประมาณนี้น้องงบประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเป็นการช่วยเหลือกันถึงขนาดนี้ก็แสดงว่าดีมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆที่ดูว่าเขาอยู่สภาพแบบนั้นเข้ามาเจอแบบนี้เขาจะดีใจแค่ไหนเนาะเพื่อนๆดูตาเราชอบเลยสิคุ้ยสะอาดนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะก็จะเหลือแต่หน้าต่างนะคะแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยเนาะประตูหน้าต่างก็ปิดข้างหน้าเนาะความจริงอะพวกเราจะมากันตั้งนานแล้วล่ะค่ะแต่พวกก็คือดูอาเนาะอัลฮัมดุลิลลาห์เนาะเขาก็มาช่วยกันเรียบร้อยแล้วก็คือความตั้งใจของเรานะความตั้งใจของขวัญกับมะไงตอนแรกจะมาช่วยบ้านหลังนี้เงินของคนในหมู่บ้านรวบรวมกันมาช่วยกันทำบ้านก็มาทำให้กันฟรีบนเงินของคนในหมู่บ้านอย่างเดียวนะเนี่ยดูนะสินน้ำใจของคนเรานะถ้าของหลวงทำให้กระต๊อบนิดเดียวใช่ไหมโหมาพูดตรงมากจริงอ่ะทำไมไม่กระต๊อบไม่ได้ให้บ้านดีๆนะให้กระต๊อบไม่ใช่กระต๊อบให้เป็นแค่กล่องสี่เหลี่ยมเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ห้องนอนใช่ไหมนี่เป็นน้ำใจของคนในหมู่บ้านช่วยกันออกแรงทำช่วยกันทำช่วยกันรวบรวมเงินในหมู่บ้านห้องครัวอันนี้จะทำห้องน้ำใช่ไหมอุ้ยคือดีเออเดือนเดียวอ่ะดูเพื่อนๆอันนี้คือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันของคนที่นี่นะคะดู
ือแบบดูแล้วก็ปลื้มใจเนาะดีใจแทนเขาด้วยนะคะก็คือเราก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่เลยอะแต่เรามาเห็นแบบนี้มันก็ชื่นใจเนาะไปค่ะนะคะอันนี้เราก็แค่มาดูเราจะพาไปดูรอบๆ บ้านบ้านอันนี้คือรอบๆ บ้านนะอันนั้นเป็นสวนมิดนี่สวนยางนะคะบ้านอยู่ในสวนยางแล้วสวนยางเขาก็จะชอบปลูกต้นงอเพื่อนๆอันนี้ต้นรองกองอ่ะดูแบบโอ้เพื่อนๆปลูกมากมันมองไม่เห็นอ่ะอยู่ไหนไม่รู้อ่ะไหนๆดูสิเพื่อนๆดูพวกนี้ดูดิดกมากเลยอ่ะอันนี้คือมองไม่เห็นนะมันลูกเขียวๆมันใบอ่ะมันมองไม่เห็นอ่ะดูไปแล้วนี่คือรอบๆบ้านนะนั่นไงเรามาเจอกันอีกแล้วเรามาเจอกันอีกแล้ว ไปเดินออกไปก่อนแล้วนะคะอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งเข้ามาทางเดี๋ยวมีต้นเงาะนู้นอ่ะเต็มเลยค่ะเพื่อนๆตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวนะแล้วมันมองไม่เห็นนะมันมีแต่มันสีเขียวเหมือนใบเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะพากันกลับแล้วนะคะกำลังจะเดินไปขึ้นซาเล้งมาซาเล้งก็กลับซาเล้งระวังเหยียบขี้ไก่อันนี้คือซาเล้งที่เรานั่งมานั่งมาก็ต้องนั่งกับหุยมาดูฝรั่งอ่ะดูเพื่อนๆอันนี้สวนของชาวบ้านเขานะชอบอ่ะไปเดินต่อค่ะเพื่อนๆเขาจะเดินต่อเดินดูบรรยากาศสองแม่ลูกนี่นะคะถ้าใครอยากช่วยเหลือแกนะคะก็ติดต่อมาทางเฟซบังคนนี้นะชื่อนี้เลยนะก็หลายวันเหมือนกันเนาะนะคะนี่ไม่คุ้นที่จะมาช่วยกันสร้างบ้านให้ที่แม่บอกยังมีอีกที่ห้องที่ไม่ทราบอ่ะใครแค่นี้เลยเดี๋ยวนี่นะคะเพื่อนๆที่เขามาช่วยกันเนาะนี่นะคะก็ติดต่อมาที่นี่ได้นะถ้าใครอยากช่วยนะก็จะมี Facebook ที่ถ่ายไปนะคะก็จะมีนี่นะคะหมู่1นะตำบลมูโนะหรออำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะนี่ค่ะนี่คือสภาพบ้านที่เราไปเห็นในภาพนะบ้านหลังเก่านะที่ไปดูเมื่อกี้นะแล้วเขาก็ย้ายมาทำตรงนี้ให้นะคะเป็นสวนอยู่ในสวนยางเลยอะคือทางเข้ามานิดนึงนะคะ